การฟังเรื่องราวของพระสูตรก็ถือว่าการฟังเรื่องราวของบุคคลผู้ปฏิบัติก่อนการที่องค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาพระสูตรมาแสดงให้แก่บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังก็มีความประสงค์อยู่ว่าจะได้ถือเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติถ้ามีบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายท่านมาเรื่องราวของพระสูตรเป็นเหตุไร้ผลเพราะว่าองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศมานานแล้วก็มีใครที่ไหนบ้างจะจำเขาไว้ดีไม่ดีเขาก็กล่าวว่าพระสูตรเป็นเรื่องราวที่บรรดาท่านทั้งหลายนักปราชญ์แต่งขึ้นไว้หลอกเด็กเรื่องนี้จะเป็นประการใดก็ช่างเถอะบรรดาท่านพุทธบริษัทเรามาถือเอาเหตุเอาผลกันดีกว่าเรื่องพระสูตรจะจริงหรือไม่จริงก็ช่างถ้าเราเป็นคนมีปัญญาสามารถปฏิบัติตามกระแสที่องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคสอนทำทิพยจักขุญาณให้เกิดทำปุพเพนิวาสานุสติญาณให้เกิดธรรมตีตังสยานอนาคตังสยานให้เกิดธรรมเจโตปฏิยติญาณให้เกิดเพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัทความสงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาก็รู้สึกว่าจะเป็นของไม่ยากนักจะเห็นว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดามีเหตุผลพอสมควรแล้วก็เป็นความจริงทุกอย่างสำหรับพระสูตรที่บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังมาในการก่อนถึงบุพกรรมรู้สึกว่าเป็นกรรมชั่วทำตัวให้ได้รับความทุกข์ฟังแล้วน่าสลดใจที่องค์สมเด็จพระจอมไตรอ้างตัวอย่างแม้แต่กรรมของพระองค์เองที่เป็นพระมหาชนกโดยมีเจตนาความรักในสัมมณีตัวเล็กๆซึ่งเป็นเด็กอายุแค่7ขวบพายเรือมาเนนตัวเล็กๆนี่น่ารักมากแกล้งทำน้ำให้เป็นคลื่นเพื่อเป็นการล้อเนนพอดีสัมมณีก็เรือล่มอาศัยที่พระองค์ทำให้เนนเรือร่มแล้วก็มีความรักอยู่เป็นทุนจึงได้อุ้มสมณเณรนั้นขึ้นบกเปลี่ยนผ้าให้ใหม่รับเป็นโยมปวารณาในฐานะที่พระองค์เป็นพระราชาเนนเป็นเนนของหลวงเป็นพระของหลวงมีความสุขเป็นพิเศษแต่ถึงกระนั้นก็ดีองค์สมเด็จพระบรมโลกาธิเชษกล่าวว่ากรรมเพียงเล็กน้อยเท่านั้นท่านจัดว่าเป็นอกุศลกรรมความจริงน่าจะคิดถึงเจตนาของพระองค์ไม่ได้คิดว่าจะฆ่าหรือจะแกล้งสมณเณรให้มีความทุกข์แต่ถ้าว่ากรรมเล็กน้อยเพียงเท่านี้ก็ทำให้องค์สมเด็จพระชินสีห์ต้องว่ายน้ำมาถึง500ชาติแต่ว่าผลของความดีที่สงเคราะห์สมณเณรการว่ายน้ำคราวไรก็ปรากฏว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเป็นพระราชาทุกชาติเหมือนกันนั่นเป็นอันว่าผลของความชั่วและผลของความดีให้ผลร่วมกันแต่ถ้าว่าต่อแต่นี้ไปจะกล่าวถึงผลความดีให้บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังเพราะว่าการเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระพุทธเจ้าทรงแนะนำโดยเฉพาะคือให้บรรดาท่านพุทธบริษัทตั้งมั่นอยู่ในธรรมอันหนึ่งนั่นก็คือพระนิพพานนี่การจะไปพระนิพพานในบรรดาท่านพุทธบริษัทรู้สึกว่ามันยากเหลือเกินทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าก่อนจะไปนิพพานได้ต้องตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารแล้วก็สำหรับกิเลสนี้พระโบราณอาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่ามีกิเลสถึง 1,500 ตัณหา108เป็นอันว่ากิเลสและตัณหานี่นับกันจริงๆมันก็ไม่ถ้วน
แล้วเราจะมานั่งไล่กิเลสให้หมดใจไล่ตัณหาให้หมดใจมันจะเป็นไปได้ยังไงนี่เป็นเครื่องน่าสงสัยสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทเมื่อไรแล้วเราจะไล่กิเลสหมดไรเราจะไล่ความรักที่เกี่ยวกับกามารมณ์การอยากมีผัวมีเมียอยากมีลูกเมื่อไรมันจะหมดไปสักทีเราจะไล่กิเลสตัวร้ายคือความโกรธคิดประทุษร้ายชาวบ้านชาวเมืองนี้เมื่อไรมันจะหมดไปเราจะมาไล่ความหลงที่ปรากฏขึ้นในใจมันก็แสนยากเพราะมันหลงเสร็จแล้วนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าเราฟังไปในการด้านปฏิบัติในพระพุทธศาสนารู้สึกว่าจะยากเต็มทีแต่ถ้าว่าองค์สมเด็จพระมหามุนีในฐานะที่เป็นสัพพัญญูเป็นพระพุทธเจ้ามีความฉลาดเป็นพิเศษองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ก็มีวิธีแนะนำคือแนะนำแบบความฉลาดถ้าฉลาดจริงๆบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงการไปพระนิพพานก็ไม่ใช่ของยากเหมือนกันบางทีท่านฟังแล้วจะรู้สึกว่าง่ายเกินไปกว่าที่ท่านคิดแต่ว่าสำคัญอยู่ที่จิตเท่านั้นแหละบรรดาท่านพุทธบริษัทเราจะเกิดในอบายภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานหรือจะมาเกิดเป็นมนุษย์มีความสุขมีความทุกข์เกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นพรหมแล้วเกิดที่นิพพานความสำคัญอยู่ที่ใจอันเดียวถ้าใจเราดีจับอยู่ในส่วนดีเราก็มีความสุขสามารถจับเรื่องความทุกข์เข้าถึงพระนิพพานได้ถ้าเรากลายเป็นคนใจร้ายบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเราก็ไม่พ้นทุกข์ทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันสำหรับท่านที่เข้าถึงซึ่งพระนิพพานง่ายๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นสัตว์ดิเรกชันสามารถทำจิตใจของตนให้เป็นปัจจัยเข้าถึงพระนิพพานได้ง่ายๆเพียงตายจากสัตว์ดิเรกชันไปเกิดเป็นเทวดาจุติจากเทวดามาเกิดเป็นคนได้พบศาสนาขององค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาแล้วฟังเทศในศาสนาขององค์สมเด็จพระประทีปแก้วความจริงไม่ใช่พระพุทธเจ้าเทศเป็นพระสงฆ์สาวกเทศเพียงจบเดียวท่านก็บรรลุพระโสดาปัตติผลพอฟังครั้งที่สองก็เป็นพระอริยบุคคลขั้นสูงสุดคือพระอรหัตตผลนี่ความจริงถ้าฟังเรื่องนี้แล้วก็จะรู้สึกว่าง่ายฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงได้ทรงแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทให้ระวังใจเป็นสำคัญโดยพระบาลีว่าเจตนาหังภิกขเวปุญญังวทามิซึ่งแปลเป็นใจความมาดูก่อนภิกษุทั้งหลายแล้วกล่าวว่าเจตนาเป็นตัวบุญและมีพระบาลีอันหนึ่งเราว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐสุดสำเร็จด้วยใจนี่เราจะดีหรือจะชั่วได้ก็อาศัยใจเป็นสำคัญนี่อรบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเรามาดูตัวอย่างกันว่าใครหนอที่ฟังธรรมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคโดยไม่ทราบว่าสิ่งนั้นเป็นธรรมถ้าว่าพอใจในเสียงธรรมเกิดเป็นเทวดาลงมาเกิดเป็นคนเข้าถึงซึ่งพระนิพพานง่ายธรรมดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจะลองฟังและลองปฏิบัติตามเราเป็นมนุษย์มีความสำคัญยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะเรารู้ว่าเสียงนี้เป็นเสียงธรรมหรือไม่ใช่เสียงธรรมลองฟังเรื่องราวของท่านตามพระสูตรมีว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระพุทธกสปในสมัยนั้นปรากฏว่ามีงูเหลือมอยู่หนึ่งตัว
ป็นงูเหลือมแก่อาศัยอยู่ในเขตสถานคือถ้ำแห่งหนึ่งใกล้ๆกับสำนักของพระสงฆ์ในคราวหนึ่งองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนอภิธรรมทั้งเจ็ดคัมภีร์คือประกรณ์เจ็ดประการที่องค์สมเด็จพระพิชิตมารกล่าวว่าเป็นปีดกที่สามและเป็นปีดกที่มีความสำคัญที่สุดถ้าบุคคลเทวดาและมนุษย์ปฏิบัติในด้านอภิธรรมทั้งเจ็ดประการนี้ได้ครบถ้วนท่านผู้นั้นก็จะเข้าถึงพระนิพพานได้เร็วที่สุดในคราวที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาก็ได้เลือกความรู้ที่พระองค์ได้ทรงบรรลุมาเห็นว่าอภิธรรมมีความสำคัญเท่ากับความดีของพระมารดาก็ควรแก่ป้อนข้าวข้าวก้อนและน้ำนมที่พระมารดาทรงเลี้ยงคือให้ชีวิตมาองค์สมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้ทรงนำพระอภิธรรมไปแสดงเทศจบเดียวปรากฏว่าพระพุทธมารดาได้พระโสดาปัตติผลและมีเทวดาและพรหมมากท่านได้ถึงซึ่งพระอมตะมหาปรินิพพานคือเป็นพระอรหันต์นี่และบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านการฟังอภิธรรมย่อมมีประโยชน์ถ้าเราฟังด้วยความเคารพแม้แต่พระที่ท่านสวดเราฟังไม่รู้เรื่องว่าท่านสวดว่ายังไงแต่ถ้าฟังด้วยใจเคารพแล้วท่านก็สามารถจะถึงพระนิพพานได้อย่างช้าอีกชาติเดียวเท่านั้นและเรื่องราวของคนอาตมาจะยังไม่พูดจะขอพูดเรื่องของงูซึ่งเป็นสัตว์ที่ได้ฉายก่อนเมื่อองค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนพระอภิธรรมกับบรรดาพระสาวกแล้วคณะสาวกขององค์สมเด็จพระประทีปแก้วก็มีความประสงค์จะท่องจำให้ขึ้นใจจึงพากันไปซ้อมพระอภิธรรมในถ้ำใหญ่ในถ้ำนั้นปรากฏว่ามีทั้งข้างขาวห้อยหัวกันอยู่500ตัวเพราะเวลากลางวันข้างคาวนอนหลับแล้วก็นอกจากข้างคาวก็มีงูเหลือมแก่อีกตัวหนึ่งงูเหลือมแก่ตัวนี้แก่มากไปไหนไม่เคยไหวอาศัยอยู่ในถ้ำเรื่องของข้างคาวอาตมาจะงดเว้นไว้ก่อนจะพูดเฉพาะเรื่องของงูเหลือมงูเหลือมตัวนี้เมื่อนอนอยู่ได้ยินเสียงพระซ้อมอภิธรรมทั้งเจ็ดคัมภีร์ถ้าได้ว่าบทอื่นๆใดนี้แกไม่เคยชอบความจริงแกไม่รู้ว่าพระท่านสวดอะไรท่านว่าอะไรจะเป็นธรรมะธรรมโมหรือไม่ท่านไม่เข้าใจพอใจจะเฉพาะในเสียงที่พอใจในเสียงก็พอใจอยู่บทเดียวคือบทอายตนะในตอนหนึ่งของบทอายตนะที่เราเรียกกันว่าปัญจขันธ์ใหญ่ท่านสวดกันว่าจักขุนทิยังโสจินทิยังคานินทิยังจิวหินทิยังอย่างนี้เป็นต้นมันลงท้ายยังยังเมื่องูเหลือมแก่แกฟังบทว่าสี่ยังสี่ยังสี่ยังแกชอบตรงนี้แกไม่รู้ว่าพระท่านว่าดีแล้วว่าไม่ดีว่าอะไรก็ไม่ทราบแต่ชอบตรงสี่อย่างมันลงท้ายเหมือนกันฟังเพราะดีเมื่อฟังไปฟังมาได้สองสามวันอายุของท่านงูเหลือมตัวนี้ก็ถึงเวลาตายเพราะแก่มากแล้วอาศัยที่ฟังบทของอภิธรรมอย่างประเภทไม่รู้เรื่องเพียงชอบใจในเสียงก็ปรากฏว่าแกตายจากงูเหลือมแล้วแกก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกมีวิมานทองคำเป็นที่อยู่มีนางฟ้า500หรือ 1,001 เป็นบริวารจำไม่ได้นักเมื่อหมดการจากความเป็นเทวดาก็มาเกิดในเขตของชมพูทวีปก่อนพระเจ้าอโศกมหาราชประมาณ30ปี
ในระหว่างที่มาเกิดความจริงมาจากด้านของความดีคือเป็นเทวดาได้เพราะเขตของพระพุทธศาสนาแต่เวลาที่แกมาเกิดเป็นคนมาเกิดในตระกูลที่เคารพในอาเจลกคือพระแก้ผ้าในตอนต่อมาก็ปรากฏว่าก็บวชเป็นพระในสำนักของอาเจลกเดินก้อยแก้ผ้าตามสบายไม่มีกฎหมายลงโทษแต่เป็นที่เคารพของตระกูลของพระราชาน่าสายที่ได้ฟังสียังมานั่นแหละบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นเหตุให้อาเจลกท่านนี้ได้ที่ปัจจุบันนี่เป็นเรื่องน่าแปลกไหมบรรดาท่านพุทธบริษัทการเข้าถึงศาสนาขององค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดาด้วยกำลังใจที่เคารพเพียงเล็กน้อยเมื่อเกิดเป็นคนบวชเป็นอาเจลกก็ได้ทิพยจักขุญาณสามารถจะรู้อะไรต่ออะไรได้บ้างตามสมควรเพราะเป็นญาณที่มาจากฌานโลกีมาวันหนึ่งเมื่อผ่านวัดของสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาจึงบอกกับคนหามว่าวางคานหามก่อนเราจะไปเยี่ยมสมณะด้วยกันยิ่งได้ด้วยนาฏเมื่อเขาวางคันหามแล้วท่านก็หน่วยนาฏเข้าไปในวัดเดินแก้ผ้าโถงๆเข้าไปบังเอิญวัดนั้นมีพระอรหันต์เป็นสมภารเป็นหัวหน้าเมื่อท่านเห็นอาเจลกเดินเข้ามาท่านยังถามว่ายังไงพ่ออายตนะพ่องูเหลือมลืมอายตนะเสร็จแล้วหรือนี่มาสะกิดถูกแผลเก่าเข้าสิ่งที่เป็นกุศลประจำใจมันก็ปรากฏมีความละอายนั่งพับเพียบเอาขาปิดหน้าล่างเข้าไว้พระรู้ว่าท่านอายจึงได้ส่งผ้าให้นุ่งส่งผ้าให้ห่มแล้วท่านอาเจลกจึงได้ถามเห็นสัตว์ร้ายนอนอยู่เยอะมีเสือสิงห์หมูแมงละมั่งกวางเก้งเป็นต้นนอนอยู่ไม่ทำอันตรายกันถามว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้เขาเรียกว่าอะไรพระก็ตอบตามใจเดิมของท่านที่มีความรู้สึกท่านบอกว่าเขาเรียกกันว่าอายตนะท่านพูดเรื่องอายตนะพอเบาๆก็ปรากฏว่างูเหลือมอาเจลกงูเหลือมได้พระโสดาปัตติผลมันได้พระโสดาแล้วก็มีความรู้สึกตนว่าความรู้เก่ามันเลวเหลือเกินใช้ไม่ได้ตั้งใจจะยังไม่ไปหากษัตริย์จึงมาบอกให้อามาตย์เข้าไปก่อนเพราะว่ากิจที่เราจะพึงทำยังมีอยู่เพื่อกราบทูลพระราชาของเธอให้ทรงทราบว่าเราเสร็จกิจในพระพุทธศาสนาแล้วเราจะเข้าไปเมื่อกลับเข้ามาใหม่ก็ปรากฏว่าพระองค์นั้นซึ่งเป็นอรหันต์เทศอายตนะซ้ำอีกคราวหนึ่งอย่างละเอียดท่านก็ได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาแล้วจึงได้กลับมาสอนพระเจ้าอโศกมหาราชให้มีความเคารพในพระพุทธศาสนานี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทนหน้าฟังเรื่องราวของงูเหลือมว่ามีจิตเคารพในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงแค่พอใจในเสียงตายไปเป็นเทวดากลับมาเกิดเป็นคนเป็นอรหันต์ได้ชั้นใดถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายซึ่งเกิดเป็นคนมีความรู้เรื่องว่านี่เป็นเสียงของกุศลและอกุศลถ้าบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผูกใจในคำสวดบทใดบทหนึ่งหรือว่าคำภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเครื่องจับใจเวลาตายลงไปใจยังพอใจในเรื่องนั้นหรือว่าเวลาจะก่อนจะตายเวลาป่วยไข้ไม่สบายได้ยามปกติเปิดบันทึกเสียงฟังชอบทำตนไหนฟังตนนั้นเป็นปกติเป็นเครื่องจับใจตายแล้วก็ไปสวรรค์กลับมาลงมาอีกทีดีไม่ดีเป็นพระอรหันต์เลยเช่นเดียวกับงูเหลือม